ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอที่ใจกลางของรังหมื่นมังกรนี้คือทะเลลาวาที่กำลังปะทุอย่างต่อเนื่องทะเลลาวานี้ดูราวกับเป็นแม่น้ำที่สงบนิ่งมันไม่มีคลื่นความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวใดๆแต่เป็นเพียงแต่โลกสีแดงฉานอันสงบนิ่งที่เหนือทะเลลาวานี้มีเกล็ดมังกรสีแดงฉานกำลังล่องลอยอยู่เหนือมันเมื่อได้เห็นเกล็ดย้อนนี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับใจสั่นตอนนี้เขาไม่ได้ยินสิ่งใดอีกแล้วเพราะสิ่งเดียวที่เขาได้ยินคือเสียงหัวใจเต้นของตัวเองเท่านั้นเสียงหัวใจเต้นของหลงเฉินดังขึ้นท้ายที่สุดก็ดูราวกับเสียงกลองดังสนั่นวันไหวถึงขั้นที่เขารู้สึกได้เลยว่าจังหวะหัวใจเต้นระหว่างเขาและเกล็ดย้อนสีแดงกำลังสื่อถึงกันจากช่วงแรกๆนั้นหลงเฉินรู้สึกได้เลยว่าเลือดภายในร่างกำลังเดือดพล่านยิ่งหัวใจเต้นดังขึ้นก็ทำให้เขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเพราะว่าทุกการเต้นของมันจะดูราวกับภูเขาไฟประตูออกมามันทำให้ผู้คนรู้สึกสันสถานจนรู้สึกวิงเวียนศีรษะไปหมดทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้กระอักเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกหวั่นหวั่นก็เพราะว่าเขากระอักเลือดออกมาเป็นเลือดหลากสีตอนนี้เองที่ภายในดวงตาของหลงเฉินแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวมันทำให้เขาตระหนักได้ถึงบางสิ่งขึ้นมามันเป็นเพราะว่าเลือดที่เขากระอักออกมานั้นเป็นโลหิตขีดสุด7สีและโลหิตม่วงนี่คือโลหิตบริสุทธิ์ประกฐานของเขาแต่ทว่าเกล็ดย้อนมังกรนี้คิดที่จะขับเอาโลหิตทั้งสองออกจากร่างของเขาในอีกความหมายคือเกล็ดย้อนนี้เป็นอะไรที่ดุดันอย่างมากมันเป็นการถ่ายเลือดของเขาซึ่งทำให้ภายในร่างกายของเขาเหลือเพียงแค่โลหิตมังกรเท่านั้นท่านผู้อาวุโสท่านจะทำเช่นนี้ไม่ได้หลงเฉินโห่ร้องออกมาอย่างดังท่านใดนั้นเองที่มีเสียงระเบิดส่งออกมาจากร่างของหลงเฉินก่อนที่เขาจะกระอักเลือดออกมาไม่หยุดเพราะว่าหัวใจของเขาไม่สามารถแบกรับมันได้ท้ายที่สุดก็ทำให้หัวใจของเขาระเบิดออกอย่างรุนแรงเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่เมื่อหัวใจของหลงเฉินระเบิดออกก็ทำให้มีแสงสีเลือดพวยพุ่งออกมาจากแม่น้ำมันสร้างเป็นแสงที่ห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้เมื่อถูกประกายแสงห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ก็ทำให้ร่างของหลงเฉินสั่นสะท้านไม่หยุดพลังมากมายถาโถมเข้าสู่ร่างของเขาอย่างต่อเนื่องหัวใจที่เพิ่งจะถูกทำลายไปของเขาได้สร้างกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลงเฉินไม่ได้จำเป็นต้องใช้พลังชีวิตของมิติโกลาหลเลยด้วยซ้ำเขาสามารถฟื้นฟูร่างกายของตัวเองได้อย่างฉับพลันโดยที่เขายังไม่ทันเพลิดเพลินไปกับสิ่งนี้เพราะว่าเขากระอักเลือดออกมาไม่หยุดอีกครั้งเลือดที่กระอักออกมานั้นเป็นโลหิตขีดสุด7สีและโลหิตม่วงตอนนี้หลงเฉินรู้สึกกระสับกระส่ายเหลือเกินหยุดเดี๋ยวนี้ข้าคือยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ไม่ใช่เผ่ามังกรไม่จำเป็นต้องถ่ายเลือดทว่ากลับไม่มีใครตอบกลับอะไรแม้แต่น้อยหัวใจของเขาบีบรัดอย่างต่อเนื่องโดยที่โลหิตขีดสุด7สีและโลหิตม่วงภายในร่างถูกรีดอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับปั้มน้ำที่สูบเอาสายเลือดของเขาออกจากร่างระหว่างที่สายเลือดของหลงเฉินกำลังลดลงก็ทำให้อัคระโลหิตกว่าหลายล้านล้านอัคระกำลังส่งเข้าสู่ร่างของเขาเพื่อแทนที่ส่วนที่เสียไปหลงเฉินรู้สึกตกตะลึงและเดือดดาลเหลือเกินเพราะว่าถึงแม้ว่าโลหิตนี้จะเข้าสู่ร่างของเขาก็ทำให้เขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าร่างกายกำลังแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ทว่าเขาไม่สามารถยอมรับการกระทำเช่นนี้ได้ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ข้าไม่ต้องการมรดกของเจ้าแล้วปล่อยข้าเดี๋ยวนี้หลงเฉินส่งเสียงกูร้องคำรามออกมาอย่างดังพร้อมทั้งพยายามขัดขืนอย่างสุดความสามารถแต่ทว่าเส้นไหมที่แสงนับล้านล้านเส้นสร้างขึ้นมามันทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เรยหลิงเอ๋อและหัวหลิงเอ๋อต่างปรากฏตัวขึ้นมาทั้งสองคนส่งการโจมตีออกไปใส่ทั้งเส้นไหมเหล่านี้ด้วยกันทั้งคู่แต่ทว่าความแข็งแกร่งของพวกนางกลับดูเล็กน้อยเหลือเกินเรียกได้ว่าไม่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับมันได้เลยด้วยซ้ำท่านผู้อาวุโสช่วยข้าด้วยตอนนี้เองที่หลงเฉินได้ขอความช่วยเหลือจากเตาพลังวิญญาณจักรวาลทว่าตอนนี้เตาพลังวิญญาณจักรวาลกลับดูราวกับตกตายลงไปแล้วเรียกได้ว่าไม่ตอบกลับเขาเลยด้วยซ้ำหัวใจของหลงเฉินระเบิดออกมาพร้อมทั้งสร้างขึ้นมาอีกครั้งมันกำลังดูดกลืนพลังโลหิตขีดสุด7สีและโลหิตม่วงของเขาออกไปอย่างบ้าคลั่งหลังจากที่โลหิตทั้งสองถูกสูบออกไปก็ถูกลาวาเหล่านี้กลืนกินจนหายไปไม่มีเหลือตอนนี้หลงเฉินรู้สึกราวกับว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเสียสติไปแล้วเขาส่งเสียงกูร้องออกมาอย่างดังก่อนที่จะพยายามขัดขืนอย่างสุดความสามารถทว่ามันกลับไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีโลหิตมังกรไหลเข้าสู่ร่างของหลงเฉินอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแปรสภาพร่างกายของเขาถึงได้ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเริ่มจะสัมผัสถึงพลังของโลหิตม่วงและโลหิตขีดสุด7สีไม่ได้อีกต่อไปตอนนี้เขากำลังคลุ้มคลั่งอย่างแท้จริงข้าบอกให้เจ้าหยุด
หลงเฉินส่งเสียงกูร้องคำรามออกมาอย่างดังโดยที่เสียงกูร้องคำรามนี้อัดแน่นไปด้วยพลังเจตจำนงที่ทำให้โลกอทั้งใบยอมสยบให้นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารที่ต้องการทำลายทั้ง9สวรรค์เสียงกูร้องคำรามลั่นส่งออกมาอย่างดังถึงได้ทำให้ทั้งฟ้าดินสั่นสถานทุกพยางค์ที่เขาส่งออกมานั้นอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันเข้มข้นที่ทำให้ทุกสรรพสิ่งต้องหวั่นหวั่นคลื่นเสียงอันทรงพลังกวาดออกมาจากร่างของหลงเฉินถึงได้ทำให้เส้นไหมที่รายล้อมร่างของเขาเอาไว้ระเบิดออกก่อนที่ทะเลลาวาที่เคยสยบนิ่งจะกระเพื่อมอย่างรุนแรงเสียงกูร้องคำรามของเขาสะท้อนก้องไปทั่วทั้งรังหมื่นมังกรนี้หยุดเสียงนี้ฟังดูราวกับประกาศสิทธิ์ของเทพสวรรค์ที่เมื่อมันแผดขยายออกไปก็ทำให้รังหมื่นมังกรทั้งรังตกอยู่ในความมองเงียบสงบอีกครั้งทว่าหลังจากที่หลงเฉินกูร้องออกมาก็ทำให้เขาหมดสติไปพร้อมทั้งแน่นิ่งอยู่เหนือห้วงมิติเจ้าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วทำลายผลลัพธ์ของมันตอนนี้เองที่มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมานี่คือเสียงของเตาพลังวิญญาณจักรวาลเห็นได้ชัดว่าตอนนี้มันกำลังสื่อสารกับเกล็ดย้อนที่อยู่กลางทะเลลาวาแต่ทว่ามันกลับไม่ได้ตอบกลับอะไรหลังจากที่แน่นิ่งอยู่พักหนึ่งก็สาดแสงออกมาห่อหุ้มร่างของหลงเฉินเอาไว้และทำให้ร่างของเขาหายตัวไปท้ายที่สุดทะเลลาวานี้ก็กลับมาสงบนิ่งอีกครั้งราวกับว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อนหลงเฉินอาบทะเลลาวาเอาไว้โดยที่ร่างกายเริ่มลอกออกกระดูกทิ่มออกมาจากใต้ผิวหนังก่อนที่จะหลุดออกไปภายในทะเลลาวานี้อัดแน่นไปด้วยพลังอันไร้ที่สิ้นสุดพลังของมันช่วยเปลี่ยนแปลงปรางกลางของหลงเฉินถึงได้ทำให้มีเกล็ดห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้ด้วยสีและรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เกล็ดเหล่านี้ปรากฏขึ้นก็หลุดออกก่อนที่จะฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งแล้วหลุดออกอีกจากผิวสีขาวของเขาได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นสีสำริดขึ้นมาราวกับผิวหนังของมังกรไม่รู้เลยว่าผ่านไปนานขนาดไหนก่อนที่หลงเฉินจะได้สติกลับมาเขาส่งเสียงกูร้องพร้อมทั้งกระโดดออกมาจากทะเลสีเลือดเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันไร้ที่สิ้นสุดก็ไม่ได้แสดงท่าทางที่ดีใจเลยแม้แต่น้อยกลับกันมันกลายเป็นความโกรธอันไร้ที่สิ้นสุดถึงได้กูร้องออกมาด้วยจิตสังหารที่พวยพุ่งออกไปทั่วม่านฟ้าตัวไม่ได้ใหญ่แต่เจ้าอารมณ์จริงๆเลยนะตอนนี้มีเสียงเย้ยหยันอย่างเย็นชาส่งออกมาหลงเฉินหันหน้ากลับไปพร้อมทั้งได้พบกับร่างชายวัยกลางคนร่างสูงใหญ่กำยำที่สวมชุดเกราะสีเลือดเอาไว้และกำลังมองมาทางเขาด้วยสายตาที่เย็นชาอีกฝ่ายมีใบหน้าที่ดูเคร่งขรึมขณะที่ดวงตาเปล่งประกายแสงอันน่าสะพรึงกลัวออกมาจากโครงหน้าของเขามันแสดงให้เห็นถึงความดุดันที่ไม่ยอมรับการปฏิเสธของคนอื่นเมื่อหลงเฉินยืนอยู่ตรงหน้าของอีกฝ่ายก็ทำให้ความรู้สึกราวกับจำเป็นต้องแหงหน้ามองเหมือนว่าอีกฝ่ายเป็นจักรพรรดิที่ทรงพลังโดยกำเนิดมันเป็นเจ้าที่ชิงเอาโลหิตขีดสุด7สีและโลหิตม่วงของข้าไปงั้นหรือหลงเฉินมองไปทางอีกฝ่ายพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลเจ้าโง่เจ้ามีสายเลือดที่ทรงพลังที่สุดของเผ่ามังกรแล้วยังจะอยากได้สายเลือดไร้ค่าพวกนั้นไปทำไมมนุษย์อย่างพวกเจ้านี่มันโลภมากเสียจริงๆชายวัยกลางคนเย้ยหยันออกมาอย่างเย็นชาไร้สาระเอาสายเลือดของข้าคืนมาหลงเฉินกูร้องคำรามลั่นก่อนที่จะปลดปล่อยสภาวะพลังออกมาแล้วพุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างของอีกฝ่ายพลางเหวี่ยงหมัดออกไปหลงเฉินเหวี่ยงหมัดออกไปโดยที่มีเสียงดังสนั่นวันไหวตามหมัดของเขาพลังอันไร้ที่สิ้นสุดภายในร่างได้ประตูออกมาราวกับเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดออกอย่างรุนแรงพลังจากร่างกายหยาบของเขาพัฒนาตัวเองขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ตั้งไม่รู้กี่เท่าทว่าตอนนี้เองที่หลงเฉินได้แต่แสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาเพราะว่าเขาอยากจะชิงเอาสายเลือดของตัวเองกลับคืนมาโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เลยเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวขณะที่พลังที่สามารถสร้างแรงสั่นสะท้านให้กับโลกทั้งใบได้ถูกชายวัยกลางคนรับเอาไว้ด้วยฝ่ามือของเขาพลังทำลายทั้งหมดของหลงเฉินกลับไม่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนใดๆให้กับอีกฝ่ายได้แม้เพียงเล็กน้อยแต่ทว่าตัวเขากลับได้รับแรงสะท้อนอย่างหนักหน่วงถึงขั้นที่ทำให้รู้สึกหวานที่ลำคอก่อนที่จะกระอักเลือดออกมาสิ่งที่ทำให้เขาเดือดดาลที่สุดก็เพราะว่าเลือดที่กระอักออกมามันไม่ได้เป็นโลหิตขีดสุด7สีอีกต่อไปและไม่สามารถสัมผัสถึงการผันผวนของโลหิตม่วงได้อีกแล้วตอนนี้เขาแทบจะหมดสติไปทันทีไม่มีโลหิตขีดสุด7สีและโลหิตม่วงอีกแล้วร่างกายของเขาได้ถูกอีกฝ่ายแปรสภาพไปถึงได้ทำให้สองสายเลือดสลายหายไปไม่มีเหลือข้าล่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าองค์จักรพันดีมังกรไปถูกชะตากับเจ้าโง่อย่างเจ้าได้อย่างไรกันชายวัยกลางคนเย้ยหยันออกมาพร้อมผลักมือของตัวเองออกไปหลงเฉินที่ต้องแบกรับพลังนี้มันทำให้ร่างของเขาพุ่งถอยกลับไปด้วยความเร็วราวกับอุกกาบาตที่หลังจากที่พุ่งงอผ่านทะเลลาวาออกไปก็ปะทะเข้ากับกำแพงของรังหมื่นมังกร
เสียงระเบิดส่งตามออกมาขณะที่กำแพงได้ยุบตัวลงไปเป็นหลุมลึกโดยที่ตัวหลงเฉินรู้สึกราวกับว่ากระดูกทั่วร่างของเขาแทบจะแหลกละเอียดไม่มีเหลือเรียกได้ว่าแทบจะถูกทำลายเพราะฝีมือของอีกฝ่ายกายาศึกสัตดาราหลงเฉินกูร้องคำรามออกมาอย่างดังขณะที่เรียกเอากายาศึกของตัวเองออกมาทำให้หมู่ดาวมากมายรายล้อมร่างของเขาเอาไว้ทำให้ร่างกายแผ่แสงสว่างสวยออกมาหลงเฉินพุ่งออกมาจากกำแพงพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ร่างของชายวัยกลางคนโดยที่ไม่ได้ตระหนักเลยว่าก่อนหน้านี้เขาสามารถใช้ดวงดาราได้เพียงแค่ไม่กี่ดวงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นที่หมัดและแขนการทำแบบนี้จะทำให้เขาสามารถแบกรับการโจมตีของอาวุธเทวะได้โดยตรงทว่าตอนนี้ร่างกายของเขากลับห่อหุ้มไปด้วยดวงดาราสายทานดาราห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้ถึงได้มีพลังอันไร้ที่สิ้นสุดส่งออกมาหลงเฉินเวียงหมัดของเขาออกไปโดยที่ชายวัยกลางคนรับการโจมตีเอาไว้ถึงได้ทำให้รังหมื่นมังกรสายไปมาอย่างงอรุนแรงทะเลลาวาทั้งหลายสร้างเป็นเกลียวคลื่นความสูงกว่าหมื่นลี้ซัดออกไปหมัดและฝ่ามือของทั้งสองแนบชิดติดกันโดยที่พลังทำลายอันไร้ที่สิ้นสุดประตูออกมาสร้างเป็นคลื่นพลังกวาดออกไปรอบทิศทางเอาสายเลือดของข้ากลับมาหลงเฉินกูร้องคำรำลั่นอย่างดังโดยที่พลังแห่งดวงดาราภายในร่างหมุนวนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก่อนที่พลังทำลายจะเพิ่มมากขึ้นทำให้ทั้งรังหมื่นมังกรสันสถานอย่างบ้าคลั่งในที่สุดชายวัยกลางคนที่เคยแสดงสีหน้าที่ราบเรียบกลับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปแต่ไม่นานสีหน้านี้ก็สลายหายไปพร้อมเย้ยหยันออกมาอย่างเย็นชาเขาผลักมือของตัวเองออกไปอย่างแรงถึงได้ทำให้หลงเฉินลอยเคว้งออกไปราวกับอุกาบาตเรียกได้ว่ามันเป็นความเร็วที่สูงขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เป็น10เท่าและกระแทกเข้ากับกำแพงเดิมอีกครั้งร่างของหลงเฉินได้ปะทะเข้ากับจุดที่ยุบตัวเพราะแรงกระแทกก่อนหน้านี้ด้วยพลังทำลายที่สร้างเป็นรูโหว่ขึ้นมาภายในรังหมื่นมังกรกำแพงถูกทะลวงผ่านไปหลายชั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าหลงเฉินกลิ้งออกไปไกลขนาดไหนเมื่อเขาหยุดร่างของตัวเองเอาไว้ก็พบว่าตัวเองไปอยู่ในรังหมื่นมังกรอื่นแล้วเขากระอักเลือดออกมาไม่หยุดเพราะว่าพลังทำลายของชายวัยกลางคนได้โยนเขาออกมาจากรังหมื่นมังกรเขารู้สึกเดือดดาลเหลือเกินเพราะว่าทั้งชีวิตไม่เคยโดนดูถูกขนาดนี้มาก่อนสายเลือดของเขาเป็นสิ่งที่บุพการีมอบให้แต่ทว่าตอนนี้กลับถูกรีดออกไปราวกับขยะมันทำให้เขาเดือดดาลจนกูร้องและคิดจะพุ่งกลับเข้าไปอีกครั้งควรจะรู้จักว่าตอนไหนควรจะหยุดเสียบ้างมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลส่งเสียงออกมาหยุดอะไรกันร่างกายของข้าเป็นสิ่งที่บุพการีมอบให้ข้าไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้แม้กระทั่งสายเลือดของตัวเองแล้วข้าจะไปมีหน้าสร้างโลกได้อย่างไรกันแบบนี้จะไม่ถือเป็นการทำผิดต่อบุพการีได้อย่างไรหลงเฉินกูร้องด้วยความเดือดดาลมันเป็นเพราะว่าเขากำลังโกรธจัดถึงได้มีน้ำเสียงที่แหบซ่านทว่ามันเป็นเพราะว่าชายวัยกลางคนนั้นแข็งแกร่งเกินไปเรียกได้ว่าเขาไม่ต่างอะไรไปจากมดที่กำลังเผชิญหน้ากับมังกรที่ไม่มีความสามารถพอที่จะต่อต้านอะไรได้ด้วยซ้ำนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถทำอะไรและเป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นขนาดว่าสิ่งของล้ำค่าที่สุดของตัวเองก็ยังรักษาเอาไว้ไม่ได้เจ้าโง่ใครบอกกันเหรอว่าสายเลือดของเจ้าถูกชิงเอาไปแล้วเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชายังไม่ได้ถูกชิงเอาไปงั้นหรือหลงเฉินผงะไปพร้อมทั้งรีบตรวจสอบร่างกายและพบว่าไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังของโลหิตขีดสุด7สีและโลหิตม่วงฉะนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงการใช้ทักษะเทวะของมันมันทำให้เขารู้สึกเดือดดาลแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรก็พบว่าไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่มีอักขระสองอักขระอยู่ที่หัวใจของเขานี่มันเมื่อได้เห็นอักขระทั้งสองนี้ก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกประหลาดใจอย่างมากเพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงการผันผวนของโลหิตม่วงและโลหิตขีดสุด7สีได้อย่างเบาบางเจ้านั่นคิดจะถ่ายลอดให้กับเจ้าโดยใช้โลหิตมังกรที่ผสานอยู่ในทะเลลาวาเพื่อแทนที่โลหิตม่วงและโลหิตขีดสุดของเจ้าทั้งหมดเพื่อให้เจ้าได้กลายเป็นเผ่ามังกรที่แท้จริงทว่าเขาประเมินพลังของสายเลือดมนุษย์เอาไว้ต่ำเกินไปเมื่อโลหิตขีดสุด7สีและโลหิตม่วงไม่สามารถต่อต้านโลหิตมังกรได้ก็เลือกที่จะจำศีลเพื่อรอโอกาสเจริญเติบโตพวกมันจะตื่นกลับขึ้นมาอีกครั้งเพื่อแย่งชิงตำแหน่งของตัวเองอักขระสายเลือดที่รู้ว่าตัวเองไม่สามารถต่อต้านได้ก็จะเลือกที่จะเก็บตัวจำศีลเพื่อรอคอยโอกาสแต่ทว่าเจ้าที่รู้ว่าตัวเองต่อต้านอะไรไม่ได้กลับคิดจะใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อสู้กับอีกฝ่ายเจ้านี่มันโง่เง่าอย่างแท้จริงเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีเขาสำรวจอักขระทั้งสองอย่างระมัดระวังและเมื่อสัมผัสได้ถึงการผันผวนก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาน้อมรับคำติชมของท่านผู้อาวุโสข้ามันโง่จริงๆนั่นแหละ
หลงเชิญรู้สึกละอายใจอย่างมากถึงได้แต่เอามือเกาศีรษะด้วยท่าทางที่กระอักกระอ่วนงั้นข้าคงต้องไปขอโทษท่านผู้อาวุโสคนนั้นหลงเชิญพูดออกมาช่างเถิดเจ้านั่นไม่ได้หวังอะไรกับเจ้าเอาไว้เหมือนกันหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเหตุผลพิเศษก็คงจะลงมือฆ่าเจ้าไปแล้วเตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับด้วยน้ำเสียงป่วยๆแล้วจะทำเช่นไรดีล่ะข้ายังต้องการเกล็ดย้อนมังกรจักรพรรดิอยู่นะหลงเฉินถึงกับใจสั่นเพราะว่าในเมื่ออีกฝ่ายไม่ชอบเขาก็เท่ากับจบสิ้นกันพอดีจากสายตาของชายวัยกลางคนมันทำให้เขามองเห็นได้ถึงความรู้สึกรังเกียจและดูถูกการที่จะให้อีกฝ่ายยอมส่งมอบเกล็ดให้มันคงจะเป็นเรื่องที่ยากเสียยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์เสียอีกไม่ต้องไปสนใจอะไรเจ้านั่นหรอกเจ้าได้สำเร็จขั้นตอนแรกในการสยบเกล็ดย้อนไปแล้วตราบเท่าที่เจ้าเอาชนะเจ้านั่นได้ต่อให้เจ้านั่นไม่ยอมให้ก็ต้องให้อยู่ดีเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้พูดออกมาเอาชนะเขางั้นหรือจะเป็นไปได้อย่างไรกันแม้ว่าหลงเฉินจะมีความมั่นใจมากแต่ทว่าเขารู้ดีว่าเขาต่างชั้นกับอีกฝ่ายเหลือเกินเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสเลยด้วยซ้ำข้าไม่ได้บอกว่าจะให้เจ้าเอาชนะเขาในตอนนี้เสียหน่อยเตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับท่านหมายความว่าหลงเฉินเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายได้โดยทันทีใช่แล้วหลังจากที่ก้าวข้ามทันสวรรค์ก็ค่อยสยบเจ้านั่นมีเพียงการทำเช่นนั้นเท่านั้นถึงจะมีโอกาสสยบเจ้านั่นได้เตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับทว่าหมิงหลงเทียนเจ้าหลงเฉินรู้สึกเป็นกังวลไม่ต้องเป็นห่วงการที่จะสยบเกล็ดย้อนบรรพชนได้ก็จำเป็นต้องเป็นหลังจากที่ก้าวข้ามทันสวรรค์ถึงจะท้าทายได้ยิ่งไปกว่านั้นคือการที่จะท้าทายเกล็ดย้อนมังกรจักรพรรดิก็จำเป็นต้องมีคุณสมบัตินั้นเสียก่อนตอนนี้เจ้าได้รับคุณสมบัตินั้นแล้วถึงได้ทำให้ไม่มีใครสามารถเข้าใกล้มันได้จนกว่าเจ้าจะหมดสิทธิ์เตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินโล่งใจขึ้นมาเพราะแบบนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรอีกแล้วตอนนี้เขาอารมณ์ดีขึ้นมาโดยทันทีไปกันเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าพวกเรามีเรื่องสำคัญต้องจัดการเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดถึงได้ทำให้หลงเฉินพยักหน้าแล้วก้าวเดินออกไปด้านนอกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ